เรื่องผู้ไม่เคียดแขนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภสามเณรทั้งหลายตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพรามณีเสียใจเพราะได้สามเณรน,น้อยพรามณีคนหนึ่ง จัดแจงอุเทสพาธไว้เพื่อภิกษุสีรูปกล่าวกับพรามว่าพรามท่านจงไปวิหารแล้วจงนิมนต์ภิกษุแก่สีรูปมาพรามนั้นไปสู่วิหารแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเลือกภิกษุแก่สี่รูปให้แก่ผมสามเณรผู้เป็นขีณาศพสี่รูป ซึ่งมีอายุเจ็ดปีคือสังกิจจะสามาเนรนบัณฑิตสามาเนรนโซโปากะสามาเนรนเรวตะสามาเนรนได้ไปกับพรามนั้นพรามณีจัดเตรียมอาสนะมีค่ามากไว้เมื่อนางเห็นสามาเนรนแล้วโกรธบ่นพึมพำรรอยู่กล่าวว่า ท่านไปวิหารแล้วพาเด็กสี่คนปูนหลานของตนมาไม่สมควรเลยนางจึงไม่ให้สามเณรเหล่านั้นนั่งบนอาสนะที่เตรียมไว้จัดการลาดต่างที่ต่ำๆแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงนั่งบนต่างเหล่านี้แล้วกล่าวกับพราหมว่าพราหมท่านจงไป จงเลือกภิกษุอวุโสแล้วนิมนต์มาแม้อัครสาวกทั้งสองก็ไม่เป็นที่พอใจของพรามณีพรามไปสู่วิหารพบพระสารีบุตรเทระจึงเรียนว่ามาเถิดท่านกระผมนิมนต์ท่านไปสู่เรือนของกระผม ดังนี้แล้วนำพระเถระมาพระเถระมาแล้วเห็นพวกสามเณรจึงถามว่าสามเณรเหล่านี้ได้พัดแล้วหรือเขาตอบว่ายังไม่ได้พระเถระทราบความที่เขาจัดพัดไว้เพื่อภิกษุสี่รูปเท่านั้น กล่าวว่าการที่สามเณรผู้นั่งอยู่เหล่านั้นได้ก่อนจึงควรพวกท่านจงนำบาทของเรามาแล้วรับบาทหลีกไปฝ่ายพระมณีถามว่าภิกษุนี้กล่าวอะไรพรามตอบว่าท่านกล่าวว่าการที่สามเณรผู้นั่งอยู่เหล่านั้นได้ก่อน จึงควรจงนำบาทของเรามาท่านรับเอาบาทของตนแล้วก็ไปพระเทระนั้นเห็นจะไม่ประสงค์จะฉันท่านจงรีบไปเลือกดูภิกษุอื่นแล้วนิมนต์มาพรามไปพบพระมหาโมคคลานาเทระก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันแล้วนิมนต์มาแม้ท่านเห็นสามเณรทั้งหลายแล้ว ก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็รับบาดหลีกไปลำดับนั้นพระมณีกล่าวกับพรามนั้นว่าพระเถระเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประสงค์จะฉันกระมังท่านจงไปสู่โรงสวดของพวกพรามแล้วนำพรามแก่คนหนึ่งมาฝ่ายสามเณมรทั้งหลายไม่ได้ฉันอะไรอะไรตั้งแต่เช้า นั่งอยู่ด้วยความหิวเท้าสักกะปลอมเป็นพรามแก่มาทรมานพรามณีครั้งนั้นอาสนะของเท้าสักกะแสดงอาการร้อนเพราะเดชคุณของสามเณรเหล่านั้นเท้าเธอทรงไคร้ครวนอยู่ก็ทราบความที่สามเณรเหล่านั้นนั่งหิวโหวยอยู่ตั้งแต่เช้า ทรงดำริว่าการที่เราไปในที่นั้นควรเท้าเธอจึงแปลงเป็นพราหมณ์แก่คร่ำคร่าประทับนั่งอยู่บนอาสนะที่เลิศของพราหม์ทั้งหลายในโรงสวดพราหมณ์พอเห็นเท้าสักกะนั้นแล้วคิดว่าคราวนี้พราหมณีของเราจักพอใจจึงกล่าวว่า มาเถิดท่านพวกเราจักไปสู่เรือนของกระผมเขาได้พาเท้าเธอไปสู่เรือนพระมณีพอเห็นเท้าสักกะเท่านั้นมีจิตยินดีลาดเครื่องลาดบนอาสนะซ้อนสองชั้นในที่เดียวกันกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าเชิญท่านนั่งบนเครื่องลาดนี้เถิดเท้าสักกะเสด็จเข้าไปสู่เรือน แล้วไหว้สามเณรทั้งสี่รูปด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วจึงประทับนั่งที่พื้นท้ายอาสนะของสามเณรเหล่านั้นพระมณีเห็นดังนั้นแล้วจึงกล่าวกับพรามว่าแย่จริงพรามที่ท่านนำมาเป็นพรามบ้าเที่ยวไหว้าสามเณรปูหลานของตนได้พรามนี้ไม่มีประโยชน์ ท่านจงขับไล่พรามนี้ออกไปเสียพรามแปลงนั้นถูกเขาจับที่คอบ้างที่มือบ้างที่รักแร้บ้างสุดคร่าออกไปก็ไม่ยอมลุกขึ้นพรามณีจึงกล่าวกับพรามผู้สามีว่ามาเถิดท่านจงจับที่มือข้างหนึ่งฉันจักจับที่มืออีกข้างหนึ่งทั้งสองคน จับที่มือทั้งสองข้างของพราหมณ์แปลงโบยที่หลังได้ช่วยกันคร่าให้ออกไปนอกเรือนฝ่ายเท้าสักกะก็คงประทับนั่งในที่ตนนั่งนั่นแหละสองผัวเมียกลับมาเห็นเท้าสักกะประทับนั่งอยู่อย่างเดิมจึงร้องด้วยความกลัวขณะนั้นเท้าสักกะ แสดงพระองค์เป็นเท้าสักกะให้พวกเขาทราบลำดับนั้นสองผัวเมียจึงได้ถวายอาหารแก่สามเณรเหล่านั้นชนทั้งห้าเมื่อฉันเรียบร้อยแล้วรูปหนึ่งทำลายมนทนช่อฟ้าไปรูปหนึ่งทำลายส่วนเบื้องหน้าแห่งหลังคาไปรูปหนึ่งทำลายส่วนเบื้องหลังแห่งหลังคาไป รูปหนึ่งดำลงในแผ่นดินไปฝ่ายเท้าสักกะก็เสด็จออกไปโดยทางหนึ่งชนแม้ทั้งห้าได้ไปสู่ที่ของตนด้วยประการชนนี้พวกสามเณรเล่าเรื่องที่ถูกทรมานตั้งแต่นั้นมาเรือนนั้นได้ชื่อว่า เป็นเรือนมีห้าช่องในการที่สามเณรไปสู่วิหารภิกษุทั้งหลายถามแม้ซึ่งสามเณรทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเช่นไรกันสนามเณรกล่าววา่าท่านทั้งหลายจงอย่าถามพวกกระผมตั้งแต่การที่พระมณีเห็นพวกกระผมแล้ว พระมณีถูกความโกรธครอบงำไม่ให้พวกกระผมนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้แล้วยังกล่าวว่าท่านจงนำภิกษุกแก่มาเร็วอุปชายะของพวกกระผมมาเห็นพวกกระผมแล้วกล่าวว่าการที่สัมมนเนนผู้นั่งอยู่เหล่านี้ได้อาหารก่อนควรให้นำบาตมาแล้วออกไป เมื่อนางพระมณีกล่าวว่าท่านจงนำพร,มรามแก่อื่นมาพรามนำพระมหาโมคัลนะเทระมาแล้วท่านเห็นผู้กระผมก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันแล้วหลีกไปทีนั้นพระมณีกล่าวว่าพรามเหล่านี้เป็นผู้ไม่ประสงค์จะฉันท่านจงไปจงนำพรามแก่คนหนึ่ง จากโรงสวดของพรามณ์มาเถิดแล้วส่งพราหมณ์ไปพราหมณ์นั้นไปที่โรงสวดนั้นแล้วนำเท้าสกกะผู้เสด็จมาด้วยเพศแห่งพราหมณ์มาในการที่เท้าสกกะนั้นเสด็จมาแล้วผัวเมียทั้งสองจึงได้ถวายอาหารแก่พวกกระผมพวกเธอไม่โกรธแก่พวกเขาผู้ทำอยู่อย่างนั้นหรือพวกกระผมไม่โกรธ ภิกษุทั้งหลายฟังคํานั้นแล้วกราบทูลแด่พระศาสดาว่าพระพุทธเจ้าค่ะสามเณรเหล่านี้กล่าวคำไม่จริงว่าพวกกระผมไม่โกรธย่อมพยากรพระอรหัตผลพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระขี่นาศพทั้งหลาย ย่อมไม่เครียดแขนในชนทั้งหลายแม้ผู้เครียดแขนแล้วเลยดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าเราย่อมเรียกบุคคลผู้ไม่เครียดแขนในบุคคลผู้เครียดแขนผู้ดับเสียได้ในบุคคลผู้มีอาชญาในตนผู้ไม่ถือมั่น ในบุคคลผู้ถือมั่นนั้นว่าเป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องผู้ไม่เครียดแขนจบ